สวัสดีครับพวกผมนิวจากรายการ iNews เฮดนะครับวันนี้เราอยู่ในพาร์ทของโปรดักชันหรือการถ่ายทำงานวิดีโอตัวนี้คือ Device Whale HD Video Switcher ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยได้เอาไปใช้จริงในงาน Photo Fair ที่ผ่านมา5วันรวดเปิดติดต่อกันทุกวันเลยเก็บข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้นั่นเองสามารถที่จะ input กล้องต่างๆเนี่ยได้สูงสุดถึง6ตัวด้วยกันนะครับ SDI ก็ได้เป็น HDMI ก็ได้สำหรับคนที่เป็นโปรดักชันเล็กๆเขาก็จะใช้กล้องพวก Sony Pana หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น HDMI กันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่ทำงานในโปรดักชันใหญ่ๆอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พอร์ตเป็นแบบ SDI เขาก็บอกว่ามีความเสถียรกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆนะครับว่ามันต่างกัน input ไฟเข้าก็จะเป็น DC 12โวลต์นะครับในฝั่งของ HDMI in นะครับมีแค่2พอร์ตนั่นเองหรือใครอยากจะดันทุลังใช้ก็ต้องไปซื้อตัวแปลงที่แปลงจาก HDMI ไป SDI ซึ่งราคาก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทพอร์ตที่เป็น SDI อันนี้ให้มาถึง4พอร์ตเลยส่วนใครที่ต้องการจะเอาไปต่อจอนอกนะครับต่อจอนอกเนี่ยก็จะมีแยกย่อยออกมาเป็น2พอร์ตนั่นก็คือ PGM ครับ PGM เนี่ยจะให้มาเป็น SDI 2อันเลยประโยชน์ของมันก็คือการต่อออกไปดู output เราต่อออกไปดูว่าภาพที่กำลังใช้งานจริงๆอยู่เนี่ยมันเป็นภาพอะไรนะครับซึ่งการที่เขาให้มา2พอร์ตเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับพอร์ตแรกเนี่ยอาจจะไว้ต่อจอดูในห้องคอนโทรลก็ได้นะครับแล้วก็พอร์ตที่2เนี่ยอาจจะเอาไปต่อเพื่อที่จะใช้ออกอากาศจริงๆผ่านตัวสตรีมมิ่งผ่านตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับตามที่คุณออกแบบระบบมามัลติวิวเนี่ยจะให้มาเป็นแบบ HDMI 1แล้วก็เป็นแบบ SDI 1ประโยชน์ของมันก็คือมันจะเป็นหน้าตารางนะครับคอยบอกเราว่ากล้องทั้งหมด6ตัวเนี่ยมันกำลังมีภาพอะไรอยู่ในนั้นก็คือมีฝั่งที่เป็น Preview กับฝั่งที่มันเป็น On Air นั่นเองนะครับหรือว่าออกอากาศจะมีอีกพอร์ตนึงที่เหลือเป็นอันสุดท้ายของ HDMI นั่นก็คือ PGM นั่นเองก็เป็นพอร์ต Preview นะครับฝั่ง Audio ก็มีให้ใช้งานไม่ใช่น้อยเลยนั่นก็คือเป็น Audio In กับ Audio Out ที่เป็นพอร์ตแบบ RCAแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไม่ได้ใช้พอร์ตที่เป็น RCA เนี่ยก็จะมี Audio In ที่เป็นแบบ 3.5 มม.นะครับคล้ายๆกับด้านหลังของคอมพิวเตอร์เรานั่นแหละแต่ว่าความแปลกของมันก็คือสีเขียวดันเป็นฝั่งอินครับสีชมพูกลายเป็นฝั่งเอาครับปกติแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยสีเขียวต้องต่อหูฟังใช่ไหมหรือต่อลำโพงสีชมพูต้องเป็นต่อไมค์นะครับหรือว่าต่อไลน์อินอะไรว่ากันไปตัวนี้มันสลับกันก็ดูกันดีๆนะครับเนื่องจากว่าสวิตเชอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยผมไม่เคยเอาเรื่องเสียงไปพ่วงกับสวิตเชอร์เลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะล่มตอนไหนนะครับการทำงานที่ผ่านมาของผมทั้งหมดเนี่ยผมเอาภาพก็อยู่ส่วนภาพเสียงก็คือแยกกันออกไปต่อคอมไปต่ออะไรก็ว่ากันไปจะไม่เอามาลิงก์ด้วยกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้เรื่องเสียงจากสวิตเชอร์ตัวนี้มีมาให้จะใช้ก็ลองดูแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเรามาดูกันที่ฝั่งควบคุมกันเลยดีกว่าว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันจากสวิตเชอร์มีความสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าไม่มีก็คือใช้งานไม่ได้เลยถ้ามีก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับอย่างแรกเลยออดิโอเราตัดทิ้งอยู่แล้วไม่ใช้ฝั่งที่เป็นเมนูตรงนี้นะครับมันสามารถหมุนได้มันสามารถกดลงไปก็ได้นะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าเมนูนั้นมันมีไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับเมนูมันมีน้อยมากฝั่งที่เป็น transition นะครับมีทั้ง dissolve fade in fade out มีแบบ transition ที่เป็นลูกเล่นต่างๆซึ่งลูกเล่นของเขาก็ไม่ได้เยอะเหมือนในคอมพิวเตอร์อ่ะมีตั้งแต่แบบสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติที่สวิตเชอร์อนาล็อกเขาจะมีกันฟังก์ชันที่สามารถซ้อนภาพกันได้ครับมันแยกออกมาเป็น2ส่วนการเอากล้องตัวนึงนะครับเป็นแบบเต็มวินโดว์ก็คือเต็มจอเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังแล้วก็กล้องอีกอันนึงเนี่ยซ้อนเป็นกรอบเล็กๆอยู่ด้านซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างอันนี้เราปรับแต่งได้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า picture in picture ส่วนอีกอันนึง POP อันเนี้ยผมจำไม่ได้นะครับว่าตัวเต็มมันคืออะไรการทำงานของมันก็คือการที่เราสามารถแบ่งออกมาเป็น two window ได้ two window ก็คือสามารถที่จะแยกออกเป็นกล้อง1อยู่ด้านซ้ายกล้องขวาอยู่ทางด้านขวาและแสดงผลไปพร้อมๆกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับซึ่ง two window เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้บ่อยที่สุดบ่อยจนไม่รู้จะบ่อยยังไงแล้วนะครับในงาน Photo Fair ที่ผ่านมาก็เป็นฟังก์ชันนึงที่ผมเนี่ยจะต้องเอากล้องนึงไปคู่กับอีกกล้องนึงบ่อยมากเพราะว่าสัมมนาเนาะคนพูดก็อยากจะเห็นหน้าเขาพูดอยู่เขาก็อยากจะให้เห็นว่าข้อมูลของเขาเนี่ยเขาพูดอะไรอยู่ก็เลยต้องขึ้น2กล้องพร้อมกันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงตรงนี้นะครับเป็นปกติของสวิตเชอร์อยู่แล้วเฟดได้ด้วยมือนะครับจาก1ไป2เนี่ยค่อยๆเฟดได้คำสั่งออโต้ก็มีนะครับออโต้ก็คือออโต้เฟดจากกล้อง1ไปกล้อง2เนี่ยมันก็ค่อยๆสไลด์อัพดาวน์อะไรอย่างงี้ไปอัตโนมัติได้เลยหรือใครอยากจะกดคำสั่งคัทก็ได้นะครับใช้บ่อยที่สุดไม่รู้จะบ่อยยังไงแล้วปัญหาของเจ้ารุ่นนี้นะครับอันนี้ผมพูดไว้แล้วในงาน Photo Fair ถ้าใครได้มาคุยกับผมเนี่ยผมบอกไว้เลยว่ารุ่นเล็กสุดรุ่นกลางปุ่มจะเหมือนกันกดแล้วมีเสียงแก๊กๆๆแบบนี้ถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยให้นึกสวิตเชอร์ของ Roland ขออนุญาตเอ่ยชื่อแบรนด์นิดนึงนะครับโอเคไม่มีใครโกรธนะ Roland เนี่ยจะเป็นสวิตเชอร์แบบ
ปุ่มนิ่มๆกดตรงไหนก็ได้มันจะเป็นคล้ายๆแบบปุ่มแน่นๆเลยแต่ว่าปุ่มของ DIY Wheel ครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าลักษณะของปุ่มของเขาเนี่ยมันมีการโยกซ้ายขวาได้นิดหน่อยนั่นแสดงว่าถ้าเรากดตรงขอบกดตรงมุมไหนที่มันไม่ลงล็อกพอดีเนี่ยมันจะไม่โดนคำสั่งของปุ่มนั้นๆครับคือผมสั่งตากล้องว่า5 4 3 2คิวกดคัทไปปุ๊บมันไม่ไปครับคือมันไม่ลงตำแหน่งปุ่มของมันจริงๆคือมันไปฉลับโดนอะไรก็ไม่รู้ข้างๆถ้าคุณผู้ชมซื้อไปคุณผู้ชมอาจจะเจอผมไม่ได้มาดิสเครดิตเขานะปัญหาเนี้ยอาจจะมีการแก้ไขในรุ่นถัดๆไปแล้วถ้ามองย้อนกลับมาตัวนี้ราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วครับคุณต้องการกล้อง6ตัว Transition แบบนี้คุณสามารถขึ้น To Window ได้คุณจะต่อไปไลฟ์ไปนู่นมีระบบ Trolley ในตัวในราคาแค่หมื่นต้นๆเนี่ยมันไม่มีแล้วครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนที่ผมจะต่อไฟเข้าไปได้ดูโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเซตอัพกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการบันทึกลงในสตรีมมิ่งผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ระบบผมพร้อมถ่ายทอดสดแล้วเริ่มจากตอนนี้ผมมีกล้องอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือกล้องที่คุณผู้ชมเห็นผมอยู่กำลังถ่ายอยู่หน้าผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องตัวที่2นะครับอยู่ตรงนี้เห็นสวิตเชอร์อยู่ตรงนี้เมื่อเราต่ออินพุตเข้าไปนะครับผมเลือกที่จะต่อ HDMI ล้วนเลยเราอินพุตกล้องเบอร์5กับเบอร์6ไปนะครับ56อยู่ตรงนี้เราก็พร้อมที่จะตัดสลับได้ทันทีคุณผู้ชมจะเห็นภาพการตัดสลับได้จากการที่ผมกดคัทตรงนี้ปึ๊บภาพที่ออกไปในเอาท์พุตนะครับเขาก็จะตัดสลับแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่ออกมาจากคำสั่ง preview ที่มาจากสวิตเชอร์นะครับแล้วพอที่เป็นมัลติวิวล่ะภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูครับนี่ครับภาพที่เราสลับมาเป็นพอร์ตมัลติวิวที่อยู่ข้างกันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นคำสั่งทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณผู้ชมอินพุตตั้งแต่เบอร์1 2 3 4เนี่ยภาพมันก็จะเต็มจอทุกกล้องเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้เราไม่ได้มีกล้องเยอะขนาดนั้นเรื่องของเมนูกันก่อนดีกว่านะครับมีคำสั่งไม่ได้เยอะอะไรเลยซึ่งเมนูของเขานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้ง่ายๆโดยการหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าเราอยากจะเข้าคำสั่งอะไรนะครับเราก็เพียงแค่กดเข้าไป1ทีนะครับ PGM out นะครับหรือว่าโปรแกรม out เราสามารถเลือกสเกลของภาพได้นะครับเป็นไซส์ของภาพที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะครับตามงานของแต่ละท่านตัวนี้เนี่ยมันรองรับทั้ง i แล้วก็ p เลยนะครับซึ่งการตั้งค่าตัว i ตัว p ตรงนี้นะครับมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือเฟรมเรทมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นตัว 1080p มันจะมี24เฟรมครับ60เฟรมครับ50เฟรมครับมี30เฟรมครับมี25เฟรมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว i นะครับก็มีแค่50กับ60แค่นี้เองนะครับที่มีให้เราเลือกซึ่งการตั้งค่าตัว i ตัว p ตรงนี้นะครับมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ที่เฟรมเรทนะครับซึ่งการตั้งค่าเฟรมแต่ละคนอาจจะตั้งไม่เหมือนกันบางกองถ่ายใช้50บางกองถ่ายใช้60บางกองถ่ายใช้25ก็ลองมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้การทำงานมันตรงกันทั้งหมดทุกแต่ละอุปกรณ์ซึ่งเมนูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลื่อนแถบไปที่เมนูใดๆเลยแล้วกด1ทีเนี่ยมันจะเป็นการเข้าสู่หน้า System Setting ได้ไปเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับจีนกับอังกฤษแค่นี้เองนะครับภาษาไทยไม่มีนะครับส่วนการตั้งค่าเวลาเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าเป็นอนาล็อกหรือเป็นดิจิตอลหรือถ้าใครอยากจะรีเซตการตั้งค่าต่างๆทั้งหมดใหม่เลยเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มรีเทิร์นได้ในการทำงานนะครับเราควรจะต่อโปรแกรมเป็นจอหนึ่งแล้วก็ต่อมัลติวิวเป็นจอหนึ่งเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมาแยกแบบนี้นะครับอันนี้คือการสาธิตให้ดูเฉยๆเราสามารถกดสลับภาพก็คือคำสั่งคัดแบบที่ผมบอกไว้หรือว่าเราจะให้เป็นออโต้เฟดก็ได้ออโต้แบบนี้ชึ้งหลายคนน่าจะใช้บ่อยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนซีนอารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับเฟดเดอร์นะครับเลื่อนการเฟดเดอร์เนี่ยก็คือเลื่อนด้วยมือแบบนี้ค่อยๆใส่ซีนอารมณ์เข้าไปก็ได้นะครับนักร้องอาจจะร้องเพลงซึ้งอยู่เราก็ค่อยๆสไลด์ไปอย่างนี้ได้แต่ว่าในคำสั่งออโต้ของเขาเนี่ยเราไม่สามารถตั้งดีเลย์ได้นะครับว่าจะให้ดีเลย์3วิ5วิอันนี้ในรุ่นนี้ไม่มีมาให้นั่นเองเรามาดูในฝั่งของ transition กันดีกว่าว่า transition เขามีอะไรบ้างเราใช้คำสั่ง mix อยู่นะครับก็จะเป็น cos dissolve นะครับเราลองเปลี่ยนมาเป็นแบบเฟดเวลาเรากดคำว่าออโต้ปุ๊บมืดไปสว่างมืดไปสว่างแบบนี้นะครับ transition นี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับคราวนี้เรามาดูที่คำสั่งถัดมานะครับเป็นแบบสไลด์บนนะครับเราลองกดออโต้ดูนี่เป็นแบบนี้นะครับสไลด์ไปบนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการกดออโต้นะถ้าใครมากดคำสั่งคัทเนี่ยไม่เป็นนะครับมันก็ตัดคัทไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับโอเคเราลองสไลด์ล่างดูมั่งกดออโต้สไลด์ล่างสไลด์ล่างสไลด์ล่างแบบนี้นะครับเรามาดูซ้ายขวากันบ้างสไลด์ซ้ายสไลด์ซ้ายสไลด์ซ้ายนะครับสไลด์ขวาปั๊บปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับหมดแล้วครับกับคำสั่ง transition มันมีอะไรช่วยเราได้บ้างในชีวิตจริงผมว่า cos fade นี่แหละช่วยได้เยอะสุดแล้วนะครับเรามาดูที่ฟังก์ชันภาพที่เป็น picture in picture กับ picture o picture ผมลองเริ่มด้วยคำสั่ง pip กันก่อนดีกว่าเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยภาพมันจะยังไม่เปลี่ยนทันทีนะครับเราต้องดูหน้าการตั้งค่าจากต่อจอมัลติวิวนะครับโอเคเราย้ายไปมัลติวิวก่อนเวลาเราใช้งาน pip หรือ pop นะครับเราต้องมาดูการตั้งค่าที่หน้าจอของมัลติวิวนะครับก็คือไอ้หน้าตารางแบบที่ผมบอกไว้เนี่ยแหละ
ตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถดูการแสดงผลได้จากจอซ้ายบนนะครับหรือเป็นจอ preview นั่นเองซึ่งจอ preview เนี่ยจะมีการแสดงผลเฉพาะจอที่ไปซ้อนเขานะครับจอที่ไปอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันไม่แสดงผลนะครับเราสามารถเลื่อนเมนูต่างๆได้นะครับเมนูอันแรก H position ก็คือตำแหน่งของแกน H แกน H ก็คือซ้ายขวาเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนเราปรับได้เลยจากซ้ายสุดไปขวาสุดก็ได้พอเราเลื่อนมาขวาสุดแล้วประมาณนี้ไปที่ตำแหน่ง V กันบ้างดีกว่า V เนี่ยเป็นตำแหน่งขึ้นกับลงนะครับอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะให้ภาพที่มาซ้อนหย่อนเนี่ยมันอยู่ขวาล่างนะครับคำว่าไซส์เนี่ยมันเป็นพรีเซตอยู่แล้วเราไม่สามารถเลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เราก็ได้แค่ small medium large แล้วก็มาดูที่คำสั่งถัดมาก็คือ border enable border enable ก็คือคำสั่งที่มีขอบเส้นนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีกรอบสีขาวอยู่ซึ่งในความเป็นจริงก็จะใส่กรอบก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นี้แล้วแต่เราแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูแปลกๆแต่ว่าผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันว่าถ้าใส่เนี่ยมันตั้งค่าอะไรได้เรื่องของความหนาได้จาก2ไป7นะครับถ้า7เนี่ยมันจะกินเนื้อที่ภาพของเราไปเรื่อยๆค่าดีฟอลต์ของเขาก็คือ2 border color เราเปลี่ยนสีกรอบได้ครับเราอยากได้สีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีแดงก็คือ RGB แหละแล้วก็สีขาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่า PIP นั่นเองนะครับเวลาเรากดเข้ามาที่คำสั่ง PIP เนี่ยมันก็จะเด้งเมนูขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องซีเรียส นะครับว่าเราจะหาเมนูไม่เจอคราวนี้เวลาเราจะใช้ภาพเนี่ยเราจะต้องกดคัตหรือดิสโซไปก่อนเป็นการเด้งภาพขึ้นมาเลยมันจะไม่มีการค่อยๆเฟดนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆผมค่อยๆเลื่อนเฟดเดอร์นะเห็นไหมว่าภาพมันเด้งขึ้นมาเลยมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้นะครับเวลาเรากดคัตก็จะเป็นอาการเดียวกันกดออโต้ก็จะเป็นเหมือนกันครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อตินิดนึงนะบางทีเนี่ยเวลาเราอยากจะขึ้นภาพอินเสิร์ตเนี่ยเราอาจจะค่อยๆขึ้นก็ได้แล้วก็ค่อยๆเอาลงแต่อันนี้มันไม่มีคำว่าค่อยๆครับมันไปเลยนะครับมันก็คือมันเด้งไปเลยปัญหาของการใช้ฟังก์ชัน Picture in Picture ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราจะสลับจากกล้องที่เป็นแบ็คกราวด์มาเป็นกล้องที่เป็นอินเสิร์ตที่ลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคำสั่งที่จะให้เด้งไปเด้งกลับเลยเด้งไปเด้งกลับคือแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือคำสั่งเด้งไปเด้งกลับนะครับเวลาเราจะกดคำสั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สลับสวิตช์แบบนี้เนี่ยเราต้องใช้นิ้วมือ2นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็กดไขว้กันครับแบบนี้ฮะภาพมันถึงจะโดดไปแบบนี้ได้เลยแบบตามใจเราต้องการถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วมือข้างเดียวนะครับในการกดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ภาพมันก็จะแอบซ้อนกันอย่างเงี้ยครับคนดูก็อาจจะตกใจได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่อะไรประมาณนี้เราก็ต้องใช้นิ้วมือเราช่วยนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คำสั่ง Picture in Picture เนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะครับเวลาเราจะเอาภาพขึ้นภาพลงหรือว่าเวลาเราจะตัดสลับไปกล้องไหนอะไรประมาณนี้ระวังในเรื่องของภาพมันจะกระเด้งไปเลยเดี๋ยวเราจะลองตัดกลับไปเป็นภาพปกตินะครับวิธีการตัดไปเป็นภาพแบบปกติก็คือการกดคำสั่ง Picture in Picture ออกปุ๊บเนี่ยภาพมันก็ตัดออกไปเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับมันไม่มีคำว่าค่อยๆครับมันไปเลยฮะสำหรับคำสั่ง POP หรือว่าคำสั่งที่ผมเรียกว่า To Window วิธีการใช้มันก็เป็นงี้ครับเรากดปุ่มเข้าไป1ทีก่อนภาพ Preview ทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะโชว์กล้อง1ตัวผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่โชว์กล้อง2ตัวพร้อมกันก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับการสวิตเชอร์ภาพได้แต่ว่าก็ตั้งสตินิดนึงก็แก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเลือกคำสั่งไปที่คำว่า Window เลือกไปที่ตัวเลขที่2เนี่ยตั้งค่าในฝั่งของหน้าจอ Preview นะครับก็คือการสามารถเลื่อนจอแบบนี้ได้นะครับเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเลื่อนได้เลยในส่วนของไซส์เราไม่สามารถเลื่อนได้นะครับเพราะว่าเขาฟิกมาเลยว่าเป็นขนาดนี้เท่านั้นหลังๆก็จะเป็นคำสั่งขอบเส้นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะปรับตั้งค่าอีกฝั่งนึงที่มันเป็น to window เหมือนกันเราต้องเลื่อนเมนูที่ชื่อว่า window เนี่ยเป็นเลข1ครับแล้วก็สามารถเลือก h position ได้เลยซึ่งจอฝั่งโปรแกรมเนี่ยมันจะเด้งออกมาเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็น v position ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าเราไม่อยากให้ภาพมันขึ้นตรงกันมันก็จะประมาณนี้เราลองมากดใช้งานฟังก์ชันนี้ให้ดูดีกว่าว่าเวลามันขึ้นเต็มจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับที่จอฝั่งโปรแกรมเนี่ยมันจะมีดีเลย์เวลาเราเข้าฟังก์ชันนี้นิดเดียวเดี๋ยวผมกดให้ดูเวลาเราเอาภาพออกมันจะต้องมีจอใดจอหนึ่งดับไปก่อนเวลาเราเอาภาพเข้ามันก็จะมีจอใดจอหนึ่งเข้ามาก่อนเห็นไหมครับว่ามันไม่มีคำว่าค่อยๆครับมันเป็นการกระด้างอย่างนึงแล้ววิธีการตัดสลับภาพออกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อตินิดนึงแล้วกันนะครับขอพูดนิดนึงคือเราไม่สามารถเปลี่ยนภาพกลางอากาศได้อย่างเช่นอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมอยากจะตัดกล้องออกมาเป็นฝั่งที่ผมกำลังพูดอยู่กล้องที่เห็นหน้าพิธีกรผมตัดออกมาแล้วมันเป็นภาพสวิตเชอร์แล้วถ้าผมอยากจะสลับก่อนออกล่ะผมต้องทำยังไงวิธีของมันก็คือการกดให้ภาพมันซ้อนกันเลยครับแล้วก็ค่อยออกมาแบบนี้แปลกไหมครับผมว่าแปลกนะคือผมคิดว่าปกติมันไม่มีอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราจะเข้าภาพอีกรอบนึงเนี่ยแสดงว่าเราต้องกดเบอร์5สลับมาเป็นกล้องนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้า to window
มันถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดสลับภาพเนี่ยอารมณ์ของภาพมันมีการกระตุกนิดนึงครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยจากภาพที่ผมบันทึกมาจากโฟโต้แฟร์เนี่ยมันจะมีการกระเด้งของอีกภาพนึงมาก่อนที่จะตัดเข้าทูวินโดว์ปัญหามันเกิดจากตรงนี้แหละครับเราอยากจะตัดมากล้องไหนเราไม่สามารถระบุได้เราเข้ากล้องไหนเราก็ต้องออกกล้องนั้นแต่สวิตเชอร์บางรุ่นมันสามารถเลือกได้ครับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมไปเก็บข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยในจุดใดสามารถที่จะถามได้เลยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยจริงๆเราสามารถที่จะต่อพอร์ตต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็กดสลับภาพได้แบบง่ายๆตามคำสั่งพื้นฐานของสวิตเชอร์ทั่วไปได้เลยทันทีนะครับฟังก์ชัน PIP กับ POP เนี่ยมันจะมีข้อติอยู่ตรงประมาณนี้แหละถ้าชอบอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้เลยราคามันถูกที่สุดณนาทีนี้ที่ผมหาสวิตเชอร์เจออนาคตอาจจะมีถูกกว่านี้อันนี้ผมไม่สามารถบอกได้และใครอยากจะได้เซตอัพตัวนี้ไปใช้งานกับกองถ่ายของคุณนะครับหรือว่าไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของคุณได้ไม่มากก็น้อยเลยแล้วก็มีผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยรวมถึงมีดีลเลอร์ดีๆดูแลอยู่กริ๊งกริ๊งโทรไปถามเขาได้เลย The Digital STM นะครับแล้วก็ Smart Cam 1988นะครับสามารถเข้าไปลองเล่นได้ที่หน้าร้านเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการใช้device rail รุ่นเล็กสุดนะครับที่เป็น HD video switcher คุ้มตังค์แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมนิวจากรายการ Insight ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับโชคดีครับสวัสดีครับ